ค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้ก็อีพาเข้าป่าหาเห็ดนะคะลองมาเลาะเบิ่งป่าค่ะเดี๋ยวเรามาหาด้วยกันว่าหอยได้เจอหอยได้เห็ดยังนะคะค่ะให้เบิ่งสภาพป่านะคะนี่ตอนนี้ไทยเลยมาสำรวจเบิ่งป่าค่ะว่าเห็ดออกหรือยังนะคะซอยกัน5ค่ะฝนพึ่งหยุดตกนะคะเอาพอแล้วค่ะนี่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 เห็ดเพาะออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บนับกันค่ะทีเนี้ยนี่โอ้ดีใจจังเลยค่ะกำลังเริ่มออกนี่ค่ะเห็ดแรกของปีมาเก็บนับกันค่ะทีเนี้ยนี่เก็บนับกันค่ะนี่โอ้ใครเลยมาซื้อเปลือกเห็ดโขนค่ะเขาว่าเห็ดโขนออกก็เลยมาเพาะเห็ดเพาะนะคะนี่อันนี้ดอกน้อยๆนี่ค่ะน่าจะเพิ่งออกค่ะอ่อนๆอุ้ยนี่เชื้อของเขาอยู่ข้างในก็มีอุ้ยเชื้อว้าวอุ้ยออกแล้วเพิ่งออกนี่ค่ะมุ้งอื่นเข้าออกกันหมดแล้วบ้านไทยเลยเพิ่งออกเดี๋ยวไป5ต่อค่ะนี่เขาพออีกแล้วค่ะนี่นี่เขียวต้องเขียวนะคะนี่จุดเดียวได้เป็นกรรมเลยนี่เดียวนี่โอ้ข้างในก็มีโอ้โอ้นี่ได้ลายเบ็ดโอ้ข้างในก็มีมึงเนี่ยโอ้เม็ดใหญ่จ้ะนี่ว้าวโอ้อันนี้ลายแฮะโอ้มุ้งเดียวใครเลยเห็นเม็ดเดียวค่ะโอ้มุ้งเดียวได้ลายจ้ะว้าวโอ้เจาะไปก็มีอยู่ใต้ดินนี่อันนี้เชื้อของเขาปิดไว้ก่อนกำลังเริ่มออกค่ะนี่ไทยเลยมาบุ้งเดียวได้แค่นี้แล้วค่ะนี่อีกบุ้งหนึ่งว้าวเม็ดใหญ่ดีมากอุ้ยดูใต้ดินก็มีมีมีไหม
ชือกกำลังออกใครเนี่ยอยู่จังเนาะรถมายังวะโปเต้ครับเฮียแต่ถ้าอันฝนโปตกใส่มันขี้แต่ครับอยู่เฮียได้ขี้กินนะว่ะเนาะเสียมันอยู่เข้าๆเสียมันอยู่แหมเสียอู้โหเอออืมเสียเสียเข้ามาใครดีจ๊ะเหนียวว่ะได้ยืนนะได้ปะเออก็หัวได้ยืนเขียนฟ้องเขียนฟ้องเขียนเด้อเนี Thank you.
ูว่าจะเนาะคนได้บ่ได้อยู่เนี่ยตามซีมันอันน้อยนะเนี่ยมันบ่โอเคค่ะเรียกที่ข้าวมันหั่นพ้นดินแท้กันนี้เนี่ยดอกน้อยๆเอาเบิ่นเนาะดีร่างได้ร่ายกว่าอีบัดนี้ไปเบิ่งฮะเนาะอันนี้น้อยนี่เต็กละบ่ออกว่าแน่ๆนึงบ่เอิ้นเว้ยกูก็มาได้โดนนี่เนี้ยกูเคลียร์อยู่เนี่ยครั้งนี้เห็นพ่อข้องเห่าก็ได้ซ้ำนี้ค่ะได้เกือบ1กิโลนะคะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามและก็กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกับน้องมาม่าเด้อค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามชมแล้วก็คอยให้กำลังใจไทยเลยมาตลอดนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ